สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาต้มปลาขาวใส่ใบมะขามอ่อนนะคะวัตถุดิบง่ายๆเลยนะคะพระเอกของเราก็คือปลาขาวนะคะมีผักก็คือใบมะขามอ่อนนะคะมีตะไคร้มีข่าพริกเอาไว้ใส่เวลาดับขาวด้วยนะคะแบบจะได้ไม่เลี่ยนขาวนะแล้วก็มีผักอีตูหรือว่าที่เรียกง่ายๆคือใบแมงลักนะคะมีมะขามเปียกเอาไว้ใส่ตอนที่มันไม่เปรี้ยวมากนะคะแล้วก็มีเกลือมีน้ำปลามีผงชูรสแล้วก็มีน้ำนะคะส่วนอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีนะคะมีนี่นะคะกระพี้นะคะแล้วก็มีหม้อและที่ขาดไม่ได้คือเตาแก๊สมาดูขั้นตอนแรกของเราเลยละกันนะคะขั้นตอนแรกของเราเราทำอะไรล่ะง่ายๆเลยนะคะก็ต้องเอาน้ำนะคะใส่ไปในหม้อก่อนพอนะคะเราใส่ประมาณ3ส่วน4ของหม้อนะคะเดี๋ยวขอติดแก๊สแป๊บนึงมาแล้วนะคะก็ใส่เกลือนะคะนี่ประมาณนี้นะคะเค็มไปไหมเนี่ยเอาใส่มาเสมอกันนี่หม้อเริ่มร้อนแล้วก็ใส่นี่เลยค่ะนี่ค่ะตามด้วยตะไคร้รอแป๊บนึงให้หม้อมันเดือดก่อนแล้วก็ค่อยใส่ปลานะทำไมต้องไม่ใส่ปลาเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าถ้าใส่ปลาเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะคาวเพราะว่าน้ำมันยังไม่เดือดเคล็ดลับของการทำกับข้าวที่เป็นเมนูปลาก็คือน้ำจะต้องเดือดซะก่อนแล้วค่อยใส่ปลาลงไปนะคะถ้าใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยนะไม่เดือดเนี่ยมันก็จะคาวทันทีเลยก็จะทานไม่ได้นะอันนี้เคล็ดลับนะปลาหน้าอร่อยมากสดๆนะคะหามาเองนะคะจากที่ไหนจากตลาดจ้าซื้อมาทั้งหมด50บาทนี่คือครึ่งนึงของ50บาทนะคะฤดูนี้ต้องกินอาหารแบบนี้น้ำเริ่มเดือดยังเริ่มแล้วเดือดฟุ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 ดนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวรอให้เดือดมากกว่านี้หน่อยเนาะโอเคน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะน้ำเริ่มเดือดเราก็ใส่นี่เลยค่ะใส่ปลาไปเลยห้ามคนถ้าเราคนน่ะมันจะทำให้คาวนะคะเคล็ดลับอีกอย่างนึงก็คือปลาใส่ไปปุ๊บห้ามคนให้มันสุกก่อนนะคะให้สุกก่อนแล้วค่อยคนได้หรือใส่ไปสักประมาณนับ1ถึง15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15แล้วค่อยคนแต่นี่มั้ยโอเคเราไม่ต้องคนอ่ะเริ่มเดือนแล้วนะคะใส่นิดหน่อยมะขามเนื่องจากว่าวันนี้เก็บใบมะขามมาน้อยก็ใส่มะขามเปียกช่วยแล้วกันรอให้เดือดเรื่อยตักน้ำที่เป็นน้ำคาวปลาออกนะคะเนี่ยที่มันเป็นฟองฟองเนี่ยตักออกซะหอมๆๆ
ริ่มแล้วเนี่ยโอ้หอมนะคะใส่พริกรอให้ปลาสุกรอให้ปลาสุกก่อนนะคะเริ่มเดือดแล้วก็นี่ค่ะใส่นี่นะคะอายูโนมาโตะนี่ใส่ไปนี่ครับค่ะโอเคก็จากนั้นก็ตามมาด้วยน้ำปลาหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าสิบเกือบอร่อยแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงเดี๋ยวรอปลาสุกนะคะเนี่ยแล้วก็ใส่แล้วค่ะก่อนแซ่บแน่เริ่มเดือดแล้วนะคะแล้วก็ใส่ปรุงรสไปด้วยน้ำปลาผงชูรสแล้วนะคะเนี่ยเริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่นี่เลยนะคะนี่ของโปรดของใครลูกไม่มาขาพองเดี๋ยวให้น้ำไม่มาขาพองของนี่เเสร็จแล้วนะคะเสร็จนี่นะคะใบแมงลาหอมจะกินข้าวด้วยหอมแน่ทานมากๆเลยนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจให้กับคนทำคลิปนะกับช่องเล็กๆของเรานะคะ Thank you for you like channel you like clip subscribe for me and share แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายSee you today, Chris. Bye-bye.